สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ค่ะนิวพร้อมและพร้อมที่จะมาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับงานพิเศษที่นิวทำนะคะใน EP ที่2ค่ะ EP นี้เนาะนิวจะมาเล่าเกี่ยวกับสาเหตุที่นิวต้องเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้แบบตกกระไดพลอยโจรค่ะก็คืออย่างที่เป็นที่ทราบกันเนาะใน EP แรกเนี่ยคือนิวก็เป็นตัวกลางได้มีโอกาสไปเป็นคนกลางแล้วก็ไกลเกลี่ยระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เขาอะนะคะแต่บางครั้งเนี่ยเจ้าหนี้เขาก็ใจดีแต่ว่าเขาต้องการที่จะปิดยอดก็คือต้องการเงินยอดแล้วก็เงินก้อนนะคะแล้วก็จบกันไปเลยเพราะว่าก่อนที่นิวจะมีโอกาสเข้าไปเนี่ยคือเขามีปัญหากันแบบเป็นรอยร้าวแล้วเนาะคือเขาไม่สามารถที่จะมองหน้ากันได้เนาะซึ่งในเวลาเดียวกันเนี่ยลูกหนี้ก็ไม่มีเงินก้อนที่จะไปปิดกับเจ้าหนี้เขาด้วยความที่เราก็เห็นใจเจ้าหนี้ด้วยสาเหตุที่ว่าเขาอุตส่าห์ยอมลดดอกเบี้ยแล้วก็ขอแค่ต้นคืนเนี่ยขอแค่เงินต้นคืนใช่ไหมคะนิวก็เลยถือโอกาสแบบเหมือนเป็นการช่วยถ่ายถอนเขาออกมาก็คือไปถ่ายเขาออกมาแล้วก็ให้เขาจบแล้วก็ให้เจ้าหนี้ให้ลูกหนี้เนี่ยมาผ่อนชำระกับนิวแทนนะคะซึ่งเคสนี้เนี่ยพอนิวเริ่มที่จะช่วยคือถ่ายลูกหนี้ออกมาจากเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยที่แพงใช่ไหมคะซึ่งพอนิวเริ่มที่จะช่วยเป็นคนที่หนึ่งก็เริ่มมีติดต่อเข้ามาเรื่อยๆนะคะซึ่งเป็นจำนวนที่จากที่วันละ 2-3 ท่านก็กลายเป็น 4-5 ท่านภายใน1วันเนาะซึ่งนิวก็เลยมาปรึกษากับ CJ นะคะ CJ ก็คือสามีนิวเองค่ะก็มาปรึกษากันกับ CJ ว่าเราควรที่จะทำยังไงดีเพราะว่ามีคนติดต่อขอความช่วยเหลือเข้ามาค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลายๆพื้นที่หลายๆเขตจังหวัดในประเทศสวีเดนเนี่ยนะคะบางทีเขาจะมากันเป็นกลุ่มคือเขาจะมากันเป็นเพื่อนเป็นกลุ่มคือเขาพากันไปกู้มีปัญหาเขาก็ติดต่อพากันเข้ามาแล้วก็มาปรึกษากับนิวนะคะซึ่งนิวก็คิดว่าพอมีคนเริ่มติดต่อขอความช่วยเหลือจากตรงเนี้ยให้เราไปถ่ายเขาออกมาจากเจ้าหนี้ที่มีดอกเบี้ยที่สูงนะคะนิวก็เลยตกลงกับซีเจว่าเราควรที่จะทำยังไงดีเพราะว่ามันคือถ้ามองในรูปแบบคนไทยคือเราช่วยเหลือแต่ถ้าเกิดว่ามองในรูปแบบของความถูกต้องเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเหมือนกับว่าเราเข้าข่ายที่จะทำธุรกิจที่ไม่ถูกต้องตามกฎระเบียบของประเทศสวีเดนเขาใช่ไหมคะนิวก็เลยปรึกษากับซีเจเขาว่าเราควรที่จะทำยังไงให้มันถูกต้องใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยซีเจเขาก็เลยตั้งคำถามให้นิวถามกับตัวเองก่อนว่าเขาอย่างแรกซีเจเขาก็บอกกับนิวนะคะว่าเขาพร้อมที่จะช่วยแล้วก็จะปรึกษากับทนายที่เขารู้จักนะคะในเรื่องของการเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้แล้วก็ถ่ายถอนคนไทยที่เขาต้องการความช่วยเหลือเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยเขาอยากให้นิวตั้งคำถามกับตัวเองก่อนว่าถ้าเกิดนิวทำเนี่ยนิวพร้อมไหมพร้อมหมายถึงว่าพร้อมที่จะตั้งรับกับกลุ่มคนไทยบางกลุ่มที่เขาอาจจะเข้าใจเราผิดแล้วก็อาจจะแบบยังไงอะมีการพูดจาแล้วก็มีการมาป่วนอะไรประมาณนี้เนาะเพราะว่าซีเจเขาก็ห่วงนิวตรงนี้ว่าคุณอาจจะไม่มีสังคมเพื่อนคนไทยบางกลุ่มเขาอาจจะไม่ชอบคุณนะเพราะว่าเขาอาจจะเข้าใจผิดว่าคิดว่าเราไปแย่งลูกค้าเข้ามาซึ่งลึกๆเราก็มีเจตนาที่จะช่วยถ่ายถอนคนไทยที่เขาไม่มีกำลังที่จะสู้กับดอกเบี้ยที่สูงเกินในกลุ่มคนไทยปล่อยเงินกู้นอกระบบนะคะก็คือทำธุรกิจเงินดำเนี่ยคือบางทีเขามาขอความช่วยเหลือเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะมีปัญหากับเจ้าหนี้อะไรประมาณนี้นะคะก็นิวก็คิดไตร่ตรองอยู่นานค่ะแล้วก็ได้มีโอกาสคุยกับคุณทนายนะคะที่เป็นคนรู้จักของ CJ เขาก็เลยได้ข้อสรุปว่านิวจะลองเปิดค่ะเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสวีเดนซะเลยยังไงก็ไหนๆก็มีโอกาสได้ช่วยคนไทยแล้วก็ยังไหนๆแล้วนะคะก็อย่างน้อยเราก็ลองสักตั้งหนึ่งเปิดให้มันทำธุรกิจตรงนี้ให้มันถูกต้องตามกฎระเบียบตามกฎระเบียบแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายของที่ประเทศสวีเดนก็คือทำไปเลยนะคะคือลองกันสักตั้งนึงเนาะก็หลังจากนั้นก็มีขั้นตอนในการจัดตั้งบริษัทนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาประมาณเกือบ7เดือนนะคะกว่าเราจะได้ใบอนุญาตในการเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้นะคะนิวต้องไปสอบ CJ ต้องไปสอบด้วยเพราะว่าเพื่อที่จะพิสูจน์แล้วก็ให้ทางหน่วยงานของรัฐบาลนะคะในการควบคุมดูแลเกี่ยวกับบริษัททางการเงินเนี่ยของประเทศสวีเดน
ขาให้เขาตรวจสอบว่าเรามีความมีคุณสมบัติพร้อมที่จะทำธุรกิจนี้นะคะก็ใช้เวลากัน7เดือนค่ะ7เดือนเต็มเลยนะคะกว่านิวจะสอบใบอนุญาตนี้ได้มาก็คือ CJ ก็ไปสอบนิวก็ไปสอบนะคะเพื่อพิสูจน์ให้เขาทางหน่วยงานเขาทราบว่าเรามีความพร้อมนะคะไปสอบตอนแรกต้องบอกก่อนเลยนะคะว่านิวสอบไม่ผ่านตรงนี้ก็คือเราต้องเขียนรายงานให้เขาเหมือนกับเราต้องเขียนรายงานแล้วก็อธิบายถึงสาเหตุแบบสมเหตุสมผลว่าเพราะอะไรเราถึงอยากเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสวีเดนค่ะซึ่งนิวก็รอบแรกทนายเขาก็ช่วยนิวนะคะในการเรียบเรียงข้อความในการส่งแล้วก็ยื่นไปทางหน่วยงานเนาะปรากฏว่าเขาตีกลับมาว่ามันยังไม่สมเหตุสมผลพอนิวก็เลยเลือกที่จะเปิดใจเขียนแบบเปิดใจตรงกับทางหน่วยงานเขาเลยค่ะว่าเราที่เราต้องการเปิดบริษัทเนี่ยเราต้องการที่จะช่วยกลุ่มคนไทยที่เรารู้จักแล้วก็มีปัญหากับสถาบันการเงินเกี่ยวกับบริษัทเงินกู้เกี่ยวกับธุรกิจเงินกู้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยค่อนข้างที่จะสูงในกลุ่มคนไทยด้วยกันนะคะก็ลุ้นอยู่ค่ะลุ้นอยู่มากๆเลยกว่าจะไม่รู้ว่าจะได้คำตอบหรือไม่ได้คำตอบนะคะก็สรุปว่าเข้าเดือนที่7พอดีค่ะตอนนั้นนิวอยู่ที่เมืองไทยเนาะก็ได้ข้อความจากทนายมาว่าเราได้เราสอบผ่านค่ะสอบได้ใบอนุญาตในการเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสวีเดนค่ะก็เป็นอะไรที่นิวดีใจมากๆเลยค่ะก็คือยังไงอ่ะมันเป็นการพิสูจน์ว่าเรามีคุณสมบัติพอในการเปิดบริษัททำธุรกิจนี้นะเพื่อช่วยคนไทยก็นี่แหละค่ะเป็นที่มาของการเปิดบริษัทปล่อยเงินกู้ในประเทศสวีเดนแบบตกกระไดพลอยโจรค่ะซึ่งเราไม่มีเจตนาที่จะทำนะคะตอนแรกแล้วนะคะแล้วนะคะปรากฏว่ามีคนไทยติดต่อเข้ามาเรื่อยๆแล้วก็ขอความช่วยเหลือจากตรงนี้นะคะเพื่อที่ว่าเขาต้องการที่จะกลับมาตั้งต้นใหม่แล้วก็ต้องการที่จะหลุดพ้นกับดอกเบี้ยที่ค่อนข้างสูงอีกอย่างในบางกรณีเนี่ยเขาก็ไม่อยากมีปัญหากับเจ้าหนี้เนาะซึ่งเหมือนไม่อยากผิดใจกันบางกรณีก็เจ้าหนี้เป็นคนติดต่อมาเองนะคะขอความช่วยเหลือให้นิวไปช่วยปิดแล้วก็ถ่ายเขาออกมาเพื่อที่ว่าเขาจะได้ไม่ต้องมีปัญหากับลูกหนี้แล้วก็มาประจานกันตามหน้า Facebook เนาะซึ่งนิวก็ถือว่าโชคดีนะคะเพราะว่าเจ้าหนี้ส่วนมากที่นิวเข้าไปคุยแล้วก็เจ้าหนี้ส่วนมากที่ติดต่อมาคุยกับนิวเนี่ยค่อนข้างที่จะแฟร์แล้วก็เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นนะคะเป็นผู้ใหญ่แบบเป็นกลางแบบคือยังไงอ่ะคือเขาเข้าใจเรานะคะว่าเราเข้าไปเนี่ยเข้าไปเพื่อมีเจตนาในการไกล่เกลี่ยไม่ใช่เข้าไปเพื่อไปข่มขู่หรือเข้าไปหาเรื่องมีปัญหากับทางเจ้าหนี้เขานะคะซึ่งตรงนี้นิวถือว่านิวโชคดีมากๆเลยค่ะที่มีเจ้าหนี้ที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ว่าเขาก็ยังเปิดใจไว้ใจที่คุยกับนิวนะคะก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆเลยค่ะก็เหมือนเป็นการช่วยเขาไปในตัวเนาะเพื่อที่ว่าจะได้ไม่ต้องมีปัญหากันสำหรับระหว่างเจ้าหนี้กับลูกหนี้เนาะซึ่งนี่แหละค่ะที่นิวจะมาเราให้เพื่อนๆฟังใน EP ที่2นี้นะคะนิวต้องบอกก่อนว่า อย่างที่นิวทำคลิปช็อตไปนะคะคือนิวเหนื่อยแล้วก็งานก็เยอะแล้วก็ไปช่วยพี่ๆขึ้นเวทีใช่ไหมคะก็เลยลืมเซฟด้วยความที่เหนื่อยแล้วก็เบลอมากในเมื่อวานนี้นะคะก็เลยไปกดพลาดกดลบคลิปทั้งหมดเลยที่นิวบันทึกไว้เนาะที่จะทำใน EP ที่2แต่ก็ไม่เป็นไรค่ะนิวก็วันนี้มีแรงมาทำใหม่มาเริ่มใหม่นะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะยังไงอ่ะต้องเรียกว่าอาจารย์เลยนะคะก็คือพี่แดงค่ะวันนี้นิวได้มีโอกาสโทรไปคุยกับพี่แดงเพื่อขอยังไงขอความฮึกเหิมในการที่จะคลอดคลิปนี้มาค่ะ EP 2เนาะยังไงก็ขอขอบคุณพี่แดงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆ YouTuber บ้านอื่นๆเพื่อนบ้านนะคะที่คอยมาสนับสนุนนิวแล้วก็ให้กำลังใจแบบส่งกำลังใจให้นิวตลอดเลยเนาะยังไงก็ขอขอบคุณมากๆค่ะและนิวก็จะไปช่วยนะคะนิวก็จะไปช่วยเป็นกำลังใจให้พี่ๆบ้านอื่นด้วยนะคะเดี๋ยวคลิป EP ที่3เนาะนิวจะมาเล่าให้ฟังถึงกรณีที่นิวช่วยแล้วแบบยังไงอ่ะมีเคสนึงที่ค่อนข้างที่จะหดหู่มากๆค่ะเราต้องยังไงมีเคสแบบเป็
็นเคสของหมอนวดนะคะที่เราไปถ่ายเขาออกมาด้วยความที่เขาโดนเพื่อนด้วยกันนะคะเพื่อนคนไทยนะคะหลอกแล้วก็ยังไงอ่ะหดหูมากๆค่ะเคสนี้นะคะยังไงก็หนูก็จะมาเล่าให้ฟังใน EP ที่3เนาะซึ่งเคสนี้เนี่ยนะคะที่หนูจะเล่าใน EP ที่3เนี่ยเขายังไงอ่ะเขาขอให้นิวมาพูดเผยแพร่ให้คนไทยในต่างแดนได้รับทราบอีกมุมนึงนะคะซึ่งมันเป็นอะไรที่น่าหดหูมากเคสนี้นิวต้องยกให้นะคะภายใน5ปีตลอด5ปีที่นิวทำงานมาเนี่ยเคสนี้คือเคสที่หดหูแล้วก็หนักที่สุดนะคะซึ่งยังไงอ่ะเดี๋ยวนิวมาเล่าให้เพื่อนๆฟังในคลิปใน EP ที่3นะคะสำหรับคลิปนี้แล้วก็สุดท้ายนี้นิวต้องขอลาเพื่อนๆไปก่อนค่ะแล้วก็เหมือนเดิมนะคะเพื่อนๆอาจจะดูเหมือนพูดมากเนาะแต่ก็เป็นห่วงก็ยังไงนิวก็ขอให้พี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะรักษาสุขภาพร่างกายกันให้แข็งแรงกันเป็นพิเศษนะคะอย่างเป็นที่ทราบกันเนาะโควิดเนาะยังไงเราก็ต้องดูแลตัวเองให้แข็งแรงอยู่ตลอดเวลานะคะและพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะเพื่อนๆโชคดีกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะเพื่อนๆBye-bye.